สวัสดีครับนี่คือรายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณสิ่งลี้ลับที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่รายการประสบการณ์หลอนรายการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมจากทางบ้านโทรหรือวิดีโอคอลเข้ามาเล่าเหตุการณ์และเรื่องราวหลอนที่เคยประสบพบเจอผีและวิญญาณใครที่ยังไม่เคยเจอกับตัวเองอาจจะยังไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงแต่มีใครบางคนเคยพูดว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อฉันมีเสื้อให้เธอใส่ฉันมีนมให้เธอดูฉันมีตุ่มให้เธอดูนี่เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วได้มุกนี้และสายแรกที่ทางทีมงานคัดเลือกมาให้เป็นผู้เล่าประสบการณ์หลอนในวันนี้นะครับเป็นคุณยายท่านหนึ่งจากรังสิตปทุมธานีนะครับคุณยายแจ้งทางทีมงานไว้ว่าเรื่องที่คุณยายจะเล่าเนี่ยขอตั้งชื่อเรื่องว่าส่งด่วนชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่เรื่องที่เรากำลังจะได้ฟังจากคุณยายอาจจะทำให้เราขนหัวลุกจนนอนไม่หลับก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมงานนะครับโอนสายวิดีโอคอลคุณยายนะครับขึ้นจอทางด้านนี้เลยนะครับทีมงานช่วยโอนสายคุณยายเข้ามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีจ้าลูกสวัสดีไม่ทราบว่าคุณยายนี่ชื่อฉันชื่อยายมีจ้ายายคุณยายมีนะครับคุณยายนี่โทรมาจากไหนครับเนี่ยโทรมาจากโทรศัพท์ไม่ใช่ครับหมายถึงคุณยายพักอยู่แถวไหนครับอ๋อบ้านอยู่คลอง3อ่ะลูกหมู่บ้านพฤกษา40ลูกพฤกษา40นะครับเห็นทางทีมงานแจ้งเข้ามาว่าเรื่องที่คุณยายจะเล่าเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าส่งด่วนใช่ไหมครับคุณยายมันส่งด่วนให้ยายเลยที่ยายทอดปลาอยู่มันสุกไปแค่ด่านเดียวลูกแล้วมันก็หมดเลยอะอะไรหมดนะครับคุณยายแก๊สหมดไงลูกถังใหญ่นะมาส่งที่เดิมแก๊สหมดถังใหญ่จำได้ใช่ไหมลูกอะไรอะอันนี้ร้านบุญส่งแก๊สหรือเปล่าเราไม่ใช่ร้านบุญส่งแก๊สครับยายนี่รายการประสบการณ์หลอนครับแล้วใครให้เบอร์นี้มาล่ะแล้วมีเบอร์ร้านบุญส่งแก๊สไปดูให้ยายหน่อยสิยายจะโทรไปสั่งแล้วผมจะไม่มีเบอร์ร้านบุญส่งแก๊สได้ไงอะยายยายโทรผิดแล้วเดี๋ยวยังไงผมขอโทษนะยายเดี๋ยวผมขอตัดสายก่อนก็แล้วกันนะครับทีมงานตัดสายคุณยายก่อนเลยครับสวัสดีครับคุณยายมาเนี่ยคนส่งแก๊สอยู่ไหนเนี่ยใครรับสายคุณยายไม่ได้บอกคุณยายหรือไงวันนี้รายการผีไม่ใช่ร้านส่งแก๊สเอาละครับมากันที่สายที่สองกันเลยก็แล้วกันนะครับเป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่โทรมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับชื่อว่าคุณแฟรงค์นะครับคุณแฟรงค์เนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์หลอนเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งแถวๆรังสิตนะครับคุณลุงเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านผีสิงเดี๋ยวยังไงเรามาฟังเรื่องราวจากคุณลุงแฟรงค์กันเลยก็แล้วกันทางทีมงานโอนสายคุณลุงเข้ามาเลยครับสวัสดีครับคุณแฟรงค์สวัสดีจ้าแฟรงค์จ้าอ๋อเรียกว่าพี่แฟงก็ได้จ้าเรียกพี่แฟงนะครับวันนี้พี่แฟงจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านผีสิงใช่ไหมครับใช่จ้าเรื่องบ้านผีสิงจ้าบ้านหลังนี้นี่ลักษณะเป็นยังไงครับพี่แฟงช่วยอธิบายหน่อยครับก็คือไอ้บ้านล่างนี้มันเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มันเป็นปูนมันไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่ามันออกแนวกว้างมากๆเลยจ้าเรื่องราวของคุณแฟรงค์นี่เกิดขึ้นตอนกี่โมงอะครับตอนบ่ายสองโมงจ้าบ่ายสองกลางวันแสกๆเลยนะครับกลางวันแสกๆเลยขนลุกเลยครับขนลุกเลยงั้นขอเชิญคุณแฟรงค์เล่าต่อเลยครับเรื่องบ้านผีสิงนี่มันเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับก็คือไอ้บ้านล่างนี้นะมันภายนอกมันจะดูเหมือนอาคารกว้างๆข้างนอกแดดจ้าๆแต่ว่าพอเราก้าวข้าเข้าไปในบ้านล่างนี้เพียงก้าวเดียวเท่านั้นนะอากาศข้างในมันจะเย็นเยือกใช่ครับถ้าผีจะมานี่อากาศเย็นแน่นอนไม่มีเข้าไปเลยข้างในมืดตื้อๆครับโอ้โหทั้งความเย็นทั้งความมืดมันทำให้บรรยากาศมันร้อนขึ้นมาทันทีเลยนี่ขนลุกนะขนลุกทั้งตัวแล้วครับเนี่ยในบ้านล่างนี้มันจะเป็นทางเดินแคบๆยาวๆแล้วก็มีห้องอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือบางห้องนี่ก็เป็นลูกกรงบางห้องนี่ก็เป็นห้องกระจกน่ากลัวมากเลยแต่ว่า
ช่างก็ตัดสินใจที่เข้ามาแล้วเนาะก็ต้องเดินต่อไปพอจะเดินผ่านห้องข้างหน้าซึ่งเป็นห้องลูกรงนะมันมืดมืดยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอเราก้าวข้ามไปถึงหน้าห้องปั๊บโต๊ะกระจายเลยอะยู่ยู่ไฟในห้องมันก็สว่างขึ้นมาเป็นไฟสีนะเฮ้ยและมันก็มันมีพี่ยืนเขย่าลูกรงอยู่ไม่งั้นเลยครับหัวใจเนี่ยร่นไปอยู่ที่ตาตุ้มเลยเนี่ยช่วยอธิบายลักษณะของผีตอนนี้หน่อยครับหน้าตาเป็นหน้าเป็นผีเลยบอกมันหน้ายังไงมันก็หน้าเละๆเป็นผีใช่ครับแต่พอเราเดินผ่านห้องนั้นไปนะไฟมันก็ดับลงแล้วผีมันก็ยืนนิ่งแล้วมันไม่ขย่าวแล้วทีเนี้ยเรามองเห็นได้ว่าข้างหน้าขวามือนี่มันจะเป็นห้องกระจกใช่ไหมแต่มันก็ยังมืดอยู่ไงเรามองไม่เห็นพอเราเดินก้าวข้ามไปถึงหน้าห้องไฟก็สว่างขึ้นมาครับแล้วข้างในนั้นมีไอ้ตัวนั้นไอ้ที่มีเขี้ยวไอ้แดร็กคูล่ามันกำลังยืนดูดเลือดผู้หญิงอยู่แล้วทำไมไม่ไปช่วยผู้หญิงคนนั้นนะครับเฮ้ยเขาไปช่วยไม่ได้เพราะว่าห้องกระจกไงอ่ะก็จะอยากจะให้มันยืนดูดเลือดผู้หญิงเราก็แค่เดินผ่านไปพอข้าเราผ่านไปห้องนั้นก็ไฟดับแล้วมันก็หยุดดูดเลือดผู้หญิงเฮ้ยเดินผ่านแล้วหยุดด้วยหรอก็ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นทางเลี้ยวใช่ไหมมันมีลูกซ่อนบอกทางให้เราเลี้ยวอ่ะเราก็เดินตามลูกซ่อนไปมีลูกศรบอกทางด้วยมีลูกซ่อนอยู่ไอ้ห้องต่อไปนี่น่ากลัวที่สุดเลยมองเห็นแว๊บๆทางซ้ายมือนะมันเป็นลูกกรงใช่ไหมมันมีโรงซอกอยู่อ่ะมันมีโรงซอกอยู่พอเราเดินผ่านไปนะก้าวข้าเข้าไปแล้วพักหัวโคกกำแพงคือแบบมันมีพี่โผล่มาจากกองศพแบบปุ๊บยืนไปคนนี้ด้วยความที่ลุงตกใจลุงก็ต่อยพี่ไปทีนึงต่อยผีครับคนมันตกใจมันทำอะไรไม่ถูกมือไม้มันอ้อไปก้อนนะต่อยหัวพี่ไปทีนึงมันก็เด้งงึกลุงก็โมโหสิที่มันโผล่มาให้ตกใจต่อยไปทีเดียวยังไม่ทราบใจลุงก็เดินถอยล่างถอยล่างกลับไปก้อนพี่มันก็ลงไปนอนเหมือนเดิมแล้วลุงก็ก้าวเข้าไปใหม่ให้มันโผล่ขึ้นมาใหม่โผล่ขึ้นมาลุงก็กระโดดเข้าป้องเข้าที่หน้ามันเข่าด้วยพี่ก็สับซอกปอกงัดซอกซอกอีกเดินต่อไปมันก็มีลูกศรบอกให้เลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายตามทางเดินไปลูกศรบอกเลี้ยวซ้ายอีกโอ้โหทีนี้ละโอ้โหมาทั้งป้าท้าเลยชัดเลยพี่แม่นางชัดชัดชัดเลยชัดเลยเพียนพี่นางตาลีแต่ที่ลุงกลัวแล้วก็ตกใจที่สุดนะก็ตอนที่เราเดินไปยูยูมันมีหัวหมาแต่หัวแล้วมันลอยมาแต่ไกลเลยลอยผ่านนะไปนะหัวนะหัวข้างข้าใช่มีลวดสลิงขึงอยู่เนี่ยพอบนไอ้หัวข้าที่นั้นเราก็มองเห็นทางออกแล้วแต่ก่อนที่จะออกนะมันจะมีสะพานเล็กอยู่สะพานเล็กแคบๆให้เราเดินข้ามไปอ่ะเดี๋ยวนะครับขอผมทายหน่อยพอเราเดินข้ามสะพานอันนี้จะสั่นใช่ไหมครับใช่สะพานสั่นสั่นข้าเนี่ยนึกว่าแผ่นดินไหวต้องทักผีมาดึงข้าแล้วพอออกจากบ้านผีสิงแล้วคุณแฟงทำยังไงต่อครับอ๋อพอออกจากบ้านผีสิงลุงก็ไปซื้อบัตรเข้าไอ้เมืองหิมะย่าเขาไปเล่นหิมะเมืองหิมะก่อนถึงเมืองหิมะเนี่ยทางซ้ายมือจะเป็นบ้านยักษ์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าไอ้บ้านยักษ์เนี่ยคราวก็ดันลุงเข้ามาแล้วคราวนี้ก็เลยไม่ยอมเข้าอ่ะไม่อยากซื้อตั๋วเก็บเงินไปซื้อไอ้เล่นรถไฟเหาะแต่งกายอย่าลืมเล่นไวกิ้งด้วยคุณแฟงครับเดี๋ยวนะครับไอ้บ้านผีสิงที่คุณเล่าเนี่ยอยู่ตรงคลอง4รังสิตนครนายกใช่ไหมครับอ๋ออยู่คลอง4นะคลอง4รังสิตนครนายกข้ามสะพานสีสวยๆที่เขียนว่าดีเวอร์ใช่ไหมครับนั่นแหละดีเวอร์ใช่ไหมดีเวอร์เคยไปแล้วเคยไปบ่อยทีหลังไม่ต้องโทรมานะครับคุณแฟงครับไม่ต้องโทรมาแล้วหรอขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคถามจริงๆเหรอทีมงานเวลาคนโทรเข้ามาถามเขาไหมว่าเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะสั่งแก๊สเล่าเรื่องผีนะผีจริงหรือผีปลอม
จอที่ไหนยังไงสอบถามก็หน่อยนะเนี่ยเวลารายการจะหมดอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เรื่องหลอนสักเรื่องเอาละครับตอนนี้เวลาของรายการของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับยังพอทันสายสุดท้ายเดี๋ยวยังไงให้สายสุดท้ายเข้ามาเผื่อเราจะได้ฟังเรื่องหลอนๆกันอ่ะโอนสายมันเข้ามาเลยครับคุณทองดีนะครับสวัสดีครับคุณทองดีครับเอาน่องสองสะโพกสองเอาแบบหนังกรอบสองอกสองพอไปสั่งเคฟซีเลยเคฟซีแล้วมันไก่กรอบอะเคฟซีอะฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยยังไม่ได้สั่งข้าวไก่ซักเลยเอาข้าวไก่แพ็คด้วยหนักมาเก็บด้วยนะฮัลโหลแม่เราออกไปซื้อที่ KFC เองดีไหมอ่ะมันไม่มีคนแล้วอ่ะเขารับสายแล้วเขาไปไหนไม่รู้อ่ะไปซื้อที่ KFC ดูค่ะแม่